มมีเกียรติที่เคารพเมื่อเวลาที่คุณศรีสุดามีใบบอกไปว่าจะมีดนตรีที่ไหนก็จะชวนผมตั้งมาเป็นผู้ว่ากทม.ก็ชวนทุกครั้งนะครับส่วนใหญ่ก็ไปจัดที่สวนน้ำพรศรีสุดาเป็นผู้ที่ทำให้วงการเต้นรำบอลรุมย้อนกลับเข้ามาใหม่มีที่สวนน้ำพรแล้วก็ไปอยู่ที่สวนลุมผมก็รับลูกจัดมันทุกเดือนละหนจัดมาแล้ว29หนผู้คนหนาแน่นดนตรีที่มีทั้งสองท่านที่ได้เอ่ยถึงไปนั้นอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของผู้คนทั่วไปเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่คุณวินัยจากไปเราก็ไม่รู้สึกว่าหายไปเลยเพราะว่าเสียงคุณวินัยก็ยังไปดังอยู่ทั่วๆไปในบันทึกในเทปต่างๆคุณศรีสุดาสิครับเข้าๆออกๆโรงพยาบาลผมก็ได้ช่วยดูแลตามสมควรแก่เหตุโรงพยาบาลก็ของรัฐบาลนะครับเธอป่วยไปอยู่ที่อื่นมันก็ค่าใช้จ่ายแพงเข้ามาอยู่โรงพยาบาลของกทม.ก็คอยยังช่วยหน่อยแต่โรคที่คุณศรีสุดาเป็นนั้นมันล่อเธอตลอดมาหน้าเหน็ดเหนื่อยจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีใครบอยบอกผมว่าจะต้องจัดงานกันอีกสักครั้งผมก็รับชวนด้วยความยินดีแล้วก็หวังใจว่างานชนิดนี้ตราบใดที่คุณศรีสุดาเธอยังอยู่หรือว่าจะจากไปแล้วถ้าเราจะต้องนึกถึงเราก็หวังใจว่าเธอจะอยู่ได้นานเท่านานเพลงที่ทั้งสองท่านร้องเมื่อสักครู่นั้นคนที่เขาทำวิดีทัศน์เขาก็เก่งเขาไปเก็บความเสียงมายิ่งตอนเมื่อเธอร้องแข่งกับสาวสมัยใหม่เมื่อกี้ก็จะเห็นว่าเอาไปทำกระทุ้งกระเทิงก็ดีแบบนึงครับแต่แบบโบราณของเราคิดว่าดีกว่าคุณศรีสุดากับคุณวินัยนั้นทำให้วงการเพลงที่เรียกว่าลักษณะของเพลงสุนทราภรณ์นั้นมีความหมายมีความทรงจำและบัดนี้เราก็ยินดีที่ว่าบรรดาหนุ่มสาวทั้งหลายที่เขาก็ไม่ผูกพันกับตัวนักร้องแต่เขาสนใจในตัวเพลงเพราะนั้นเพลงในรุ่นทั้งกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการของสุนทราภรณ์นั้นได้ถูกกลืนลงไปโดยนักร้องใหม่ๆได้เข้ามาทำหน้าที่แล้วเขาก็มีความชื่นชอบเพราะเขาชอบนังเสียงของนักร้องในรุ่นของเขาเราชอบนักร้องในรุ่นของเราเพราะฉะนั้นวันนี้จะหาหนุ่มๆสาวๆอะไรมาไม่ค่อยได้แล้วครับมีแต่เดินกระย่องกระแย่งเท่านั้นแม้แต่คนเป็นประธานมาเปิดก็ยังต้องเดินกระไดขึ้นกระไดนับขั้นเพราะว่าขามันเกิดอุบัติเหตุมาตั้งแต่รถชนมาแล้วยังไปก้นกระแทกวันฝนตกหนักขึ้นไปเชียงใหม่ไปก้าวพลาดโอ้เส้นพลิกเดือนครึ่งแล้วครับยังกระย่องกระแย่งอยู่เงี้ยแต่วันนี้ยังไงก็จะต้องมาแล้วก็ขอถือว่าวันนี้เป็นวันใต้ชมรมความจริงบัตรเนี่ยขายไปที่ฝันผมเอาไปผมขายไปหมดนะแต่คนที่เอาบัตรไปแล้วนะให้สตังค์มาแต่ว่าไม่ยอมมาฟังผมจะเจ็บใจไอ้ตรงนี้บอกแล้วบอกอีกบอกว่าถ้าไม่มาต้องให้คนอื่นเขามานี่แสดงว่าไม่ค่อยเอาใจใส่กันวันนี้ก็ถ่ายทอดหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่มีถ่ายทอดบันทึกครับบันทึกเทปช่อง11อ๋อเก็บไว้ดูเทปทีหลังยังไม่ได้ดูแล้วเราช่วยทุกครั้งงานอย่างเงี้ยนะครับคือช่วยขายบัตรให้แล้วขายแล้วเนี่ยมีคนซื้อบัตรให้มีคนซื้อบัตรเป็นปึกแล้วก็แจกให้มาฟังนี่เป็นวิธีการที่จะทำให้คนรุ่นหนึ่งซึ่งยังไม่อยากสนใจนั้นได้สนใจแต่ก็ทำให้ทีนางผมดูก่อนเพื่อนเลยครับว่าเอาอีกแล้วตัวขายหมดฮะแต่ว่าไม่มาฟังกันเต็มมันน่าเสียดายจริงๆคราวหน้าคราวหลังต้องไปเค้นขอคือต้องไปเดินบอกเองยังไงก็ตามแต่วันนี้หวังใจว่าสิ่งที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ร่วมใจกันทำนั้นจะทำให้เราได้นึกถึงครูเพลงทั้งสองคุณวินัยนั้นอยู่กับเราจนกระทั่งร้องไม่ได้ร้องไม่ออกแล้วครับผมได้เจอจนทั้งวันสุดท้ายคุณศรีสุดาเธอก็ไม่ร้องแล้วแรกๆมีงานก็อยากเอารถเข็นมาต้องไปแสดงความยินดีกันขึ้นเวทีเดี๋ยวนี้ก็คงจะไม่ไหวครับยังไงก็ตามแต่เสียงที่บันทึกไว้หรือความรื่นรมที่เราจะมาทำกันวันนี้ก็ทำให้เราได้นึกถึงนักร้องผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองหวังใจว่างานลักษณะนี้คงจะมีการจัดกันได้วันข้างหน้าและหวังใจว่าผู้คนนั้นจะเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนวัยมานั่งฟังเพราะความดีของเพลงรุ่นนี้นั้นไม่มีวันเสื่อมคลายผมเองก็ช่วยสนับสนุนทุกวิถีทางบัดนี้ขอถึงเวลาเหมาะสมที่จะประกาศเปิดคอนเสิร์ตหวานซ่อนเปรี้ยวเพื่อระลึกถึงนักร้องผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองขอบคุณนะครับ